The List อัศจรรย์ความรู้ช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับนักเดินทางคงจะเคยเจอเหตุการณ์เที่ยวบินดีเลย์กันมาบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดการล่วงหน้าได้แต่เราพอจะมีทางหลีกเลี่ยงไม่เจอไฟท์ดีเลย์ได้หรือไม่ครับพอมีอยู่ค่ะคุณป๊อปเริ่มจากการเช็คประวัติสายการบินย้อนหลังเพื่อดูว่าสายการบินไหนมีปัญหาการบินไม่ตรงเวลาจะได้ประเมินความเสี่ยงของเที่ยวบินดีเลย์และหลีกเลี่ยงเดินทางกับสายการบินที่มีปัญหานั้นค่ะ 2. เลือกเดินทางในไฟล์แรกของวันหรือช่วงเช้าตรู่เพราะบางสายการบินมีจำนวนเครื่องบินไม่มากนักการดีเลย์ในไฟล์ก่อนหน้าจะส่งผลกระทบต่อไฟล์ในลำดับถัดไปของวันนั้นทั้งหมดค่ะแล้วส่วนใหญ่เครื่องบินมักจะดีเลย์เพราะอะไรครับหลายสาเหตุค่ะหลักๆคือเรื่องสภาพอากาศปัญหาขัดข้องทางเทคนิคหรือแม้แต่ตัวผู้โดยสารเองเช่นเช็คอินแล้วมาที่เครื่องไม่ทันเวลาเครื่องออกและเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มากวนใจจนเที่ยวไม่สนุกการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอย่างการทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้ล่วงหน้าที่ให้การชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบินการชดเชยความล่าช้าในการเดินทางการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางรวมไปถึงการรักษาพยาบาลต่างประเทศจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยและหากกลับถึงไทยแล้วไม่สบายก็ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้ด้วยค่ะคุณป๊อปครับถ้ากระดุมเม็ดแรกของการเดินทางคือการเตรียมพร้อมเผื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดเชื่อว่าทริปแห่งความสุขจะยังดำเนินต่อไปได้แน่นอนครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับ